เก่าไปใหม่มาครับบุรีรัมย์จัดเต็มโควต้าต่างชาติอาจไม่หยุดแค่ดุมบูย่าสารต่อแชมป์ในประเทศล้างตาบอลถ้วยเอเชียทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thขนาดฟุตบอลไทยลีกยังไม่ทันจบนะครับบุรีรัมย์ก็ดูเหมือนว่าจะมีการขยับเพราะว่าข่าวเริ่มออกมาครับเตรียมที่จะไล่ล่าทุกแชมป์ในประเทศแล้วก็กลับสู่เป้าหมายเหมือนเดิมกับท็อป5เอเชียสักทีตั้งแต่ข่าวเรื่องราวของลอสนาดูบูย่านะครับอดีตดาวซัมโบไทยลีกที่กระพือกันมาว่าหลังจากแยกทางจากเซี่ยงไฮ้เฉินหัวครับเจ้าตัวก็จะกลายเป็นแข้งประสาทสายฟ้าคนต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะ 100% แบบเฮียบีโกนะครับรอเนี่ยก็อาจจะต้องเรื่องของการคอนเฟิร์มอย่างการชูเสื้อสักทีแถมนอกจากดุมบูย่าเนี่ยนะฮะก็ยังมีแฟรงค์คาสตาเยด้านะครับกองหน้าชาวโคลอมเบียที่เราเนี่ยเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าวีรัมเคยเซ็นสัญญากับหัวหอกรายนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วก็กลับมามีข่าวอีกครั้งครับหลังจากที่สื่อในโปแลนด์ได้รายงานนะครับว่าแฟรงค์เนี่ยเกิดไม่อยากมาร่วมทัพซะอย่างนั้นแล้วที่สำคัญคือทีมวาต้าพอสนั่นนะครับที่แฟรงค์เนี่ยไปเซ็นสัญญาร่วมทีมระยะสั้นเนี่ยระหว่างที่รอย้ายมาบุรีรัมย์ก็อยากจะรั้งตัวไว้ครับทำให้ถ้าทีมวาต้าพอสนั่นนะครับอยากฉีกสัญญาที่แฟรงค์เซ็นไว้กับบุรีรัมย์อาจจะต้องชดเชยด้วยเงินประมาณ25ล้านบาทและนอกจากนี้ยังมีสื่อบางเจ้านะครับบอกว่าหากวาต้าพอสนั่นนะครับไม่สามารถจ่ายค่าฉีกสัญญาได้ทีมร่วมลีกอย่างลีเกียวอร์ซอกับกอร์นิกซาเบอร์เซ่ครับก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาดาวยิงรายนี้ไปร่วมทัพเช่นกันในส่วนของดีลนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นการปั่นของสื่อโปแลนด์หรือเรื่องราวข้างหลังจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงยังไงก็เชื่อว่าบุรีรัมย์จะเอาเงินชดเชยที่ได้มาไปหาหัวหอกที่มีดีกรีคนใหม่ได้อยู่ดีนะครับส่วนอีกคนที่ต้องลุ้นครับนั่นคือเลซ่าอาซาดีกองกลางตัวรับทีมชาติอิหร่านวัย26ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรในรายของอาซาดีเนี่ยเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทีมเปอร์ซิโปลิสนะครับต้นสังกัดปัจจุบันหลังจากจบซีซั่นนี้สิ่งที่น่าติดตามของดีลนี้คือสื่ออิหร่านเนี่ยพร้อมใจกันเสนอข่าวเลยครับว่าบุรีรัมย์ได้ยื่นข้อเสนอเงิน 1.8 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ62ล้านบาทนะครับเพื่อดึงเจ้าตัวโยกมาค้าแข่งในไทยลีกซึ่งมีสื่อบางเจ้าในอิหร่านก็ตีข่าวว่าดีลนี้ไม่เป็นความจริงและคาดว่าอัลซาดีมีโอกาสย้ายไปทีมคู่แข่งในลีกอิหร่านมากกว่าคราวนี้ต้องมาลองดูกันครับว่านักเตะต่างชาติใครมีโอกาสอยู่ต่อหรือย้ายในโควต้าลงทะเบียนแข่งต่างชาติแบบใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่มเป็น5คนได้บ้างในฝั่งของแผงหลังแน่นอนครับเรนาโต้เคลิชที่จะหมดสัญญายืมตัวกับชลบุรีและกลับมาเป็นแข้งของบุรีรัมย์ตามสัญญาเนี่ยยังไงสุดท้ายเจ้าตัวก็คงต้องหาทีมใหม่ละครับเพราะว่า3แข้งต่างชาติในแผงหลังน่าจะจองไว้หมดแล้วนะครับทั้งดีเกาในโควต้าต่างชาติสุลก้าในโควต้าเอเชียและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นคือเดียโก้บาดันก้าหรือวาดี้ได้ลงเล่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเจ้าตัวก็จะกลายเป็นโควต้าอาเซียนแบบเต็มตัวแต่ดีเกาก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าทีมจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าสัญญาของดีเกาก็จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกันข้ามมาที่แผงกองหน้ากันหน่อยครับซามูเอลโรซ่าไมคอนมาเกสที่แฟนบอลถามหาก็คงต้องลาทีมหลังจากหมดสัญญาฤดูกาลนี้ตามรอยของเคลิชครับส่วนอายุมาชิก้าที่อนาคตดูไม่ค่อยแน่นอนครับก็ขอเผื่อเปอร์เซ็นต์อยู่ต่อสัก 10-20% ครับเพราะมาร์ชเองเนี่ยก็ยังมีสัญญากับบุรีรัมย์อีก1ปีนะครับแถมนอกสนามเจ้าตัวก็ดูสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นตัวโจ๊กตัวฮาในรายการของป้าต่ายสายฮาอยู่ตลอดเลยทีเดียวสุดท้ายหากไม่มีทีมต่างแดนยื่นข้อเสนอมาเนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะได้อยู่กับทีมต่ออีกปีนะครับและคนที่ดูน่าจะได้อยู่กับทีมต่อเนี่ยคงไม่พ้น JB ครับโจนาธานโบลิงกี้กองหน้าสายเพรสซิ่งที่เข้ากับแท็กติกของอิชิอิได้เป็นอย่างดียังไงคนนี้อาจจะได้ต่อสัญญาเพิ่มแน่ๆสรุปโควต้าต่างชาติบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่คาดว่าจะอยู่ในทีมสู้ศึกฤดูกาลหน้าจากการคาดเดานะครับณเวลานี้5โควต้าต่างชาติ3คนที่น่าจะอยู่ในโควต้านี้ชัวร์ๆนะครับก็น่าจะมีโบลิงกี้ดุมบูย่าแล้วก็คาสตาเยด้าฝั่งโควต้าเอเชียก็เป็นเรบินซูราก้าครับและโควต้าอาเซียนยังเป็นอ่องทูและบาดังก้าถ้านับแค่นี้บุรีรัมย์จะมีเซนเตอร์2คน1ตัวรุกกับ3กองหน้า
ส่วนอีก2โควต้าที่เหลือก็ต้องลุ้นกันละครับว่าจะเป็นใครระหว่างดีเกากับมาซิก้าหรือจะมีการเสริมนักเตะรายใหม่เข้ามาซึ่งถ้าถามความเห็นผมนะเวลานี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไปมาๆเราดูความใกล้เคียงของลอสนาดูบูย่ากับโจนาธานโบลิงกี้ที่มีสไตล์ค่อนข้างใกล้เคียงกันขนาดนี้ดีไม่ดีอาจจะต้องเลือกที่จะต้องปล่อยโบลิงกี้ออกไปก็เป็นได้ครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการเตรียมตัวฤดูกาลหน้ากับข่าวลือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการที่จะกลับมาเป็นเป้าหมายอย่างเอเชียอีกครั้งเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับแสดงความคิดเห็นกันได้และนี่ก็คือทั้งหมดครับของทดเจ็บ4นาทีครับ